ตัวท่านสบายดีบ่สบายดีสบายดีเนาะถ้าท่านได้บ่สบายดีแจ้งมาเนาะมื้อนี้มียาปวดดิไข้ดิเจ็บท้องไล่ๆพญาเลยก่อนอื่นขอเห็นท่านเจ้าของเฮือนหรือว่าสถานที่เฮือนเฮานี่เนาะดังนั้นขอเสียงตัวมือเป็นอีกครั้งนึงเนาะเลยก่อนอื่นขอเห็นทางแมเนเจอร์ดีเลเตอร์พรีซิเดนต์เลยครอบครัวสมาชิกเฮา70ทุกๆทางเนาะขอเสียงตัวมืออีกครั้งเนาะข้าพเจ้าเองลีว่ามาจ้าบันห้อยเซ่เมืองจังเพชรสิ่งที่ข้าพเจ้าลืมบ่ได้ในมื้อนี้ก็คือบุคคลที่ว่าเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้านํามาพบกับธุรกิจช่วยงานเฮานี้ดังนั้นขอเสียงตัวมือเป็นเกียรติให้เกทางสุสัญญาวงศ์ส่งเนาะและอีบุคคลหนึ่งที่เขาคิดเลยให้กำลังใจเป็นที่ปรึกษาข้าพเจ้าโดยตลอดมาดังนั้นเขาเสียงตรงเป็นเกียร์เกย์พรีซิเดนต์อาจารย์สุริศักดิ์เนาะในมื้อนี้ข้าพเจ้าภูมิใจเลยที่ได้หาเกียรติจัดถิ่นงานเฮาขึ้นมาเป็นพิธีกรหรือว่า MC ตามเต็งงานเฮาเปิบจนงานเฮาสิ้นสุดลงไปเนาะงานเฮาในมื้อนี้เขาแจ้งไปอย่างทันทีว่าเซอร์เสียงโทรศัพท์นั้นให้เปลี่ยนไปเป็นเสียงสั่งหรือว่าปิดไปเลยก็เป็นกันดีเนาะเพื่อบ่ให้รบกวนคุณอยู่ออนคันเฮาเนาะบ่ได้เลยว่างานเฮาในมื้อนี้จะมีไล่ๆนักวิทยากรที่มีคนฮู้ได้ประสบการณ์เพิ่นจะมาไทท็อกให้ตัวทางให้ก๊อปปี้เนาะให้ปฏิบัติฟังคันว่าบ่ได้บ่เข้าใจหรือว่าจื้อบ่หมดก็สามารถเอาบิดเขียนเนาะเพื่อเฮาเมื่อบานการบันเราได้บึงเพื่อให้เราจื้อเขาไปปฏิบัติเนาะตัวธรรมนังนี้ได้เอาสติมานำบ่มาบ่เทบ่แต่ว่าอะไรบ่มันเจอเนาะฉะนั้นอื่นสติทุกทางก่อนเนาะเพราะว่าเขามานั่งนี้สติบ่ได้มาเวลานักวิทยากรบรรยายนี้ถือว่าเขาบ่มีสติเขาก็เก็บบ่ได้ข้อมูลย่างเนาะเขาก็เก็บบ่ได้ย่างคือว่าขาดใจบางคนนี้โอ้เง่านอนสติอย่างนอนบ่รู้เถื่อก็มีบางคนสติก็ไปหันเบียร์ก่อนก็มีเนาะสนะข้ออื่นสติก่อนเด้อได้อ่ะได้เบิ่งตามข้าพเจ้าเฮ็ดเนาะข้าพเจ้าเฮ็ดเหนียวเด้อเราเฮ็ดตามข้าพเจ้าเฮ็ดตามข้าพเจ้าเด้อเพิ่นเฮ็ดบ่ตามนี้ขอให้แฟนเลยหน่อยมื้อแลนนี้แหละเฮ็ดตามข้าพเจ้าเด้อพรบ่จับตาไหวน้อยหนึ่งจะหูมีบางคนผิดไปแล้วจับปลาจะหูจะดามจับปลาจับตาจะดามผิดไปแล้วไล่คนจับปลาอีจับหูถือว่าสติมาพรแล้วเนาะสติมาพรแล้วเดี๋ยวนี้โอเคอยู่เราต่อไปนี้จะมีนักวิทยากรเพิ่นมีคนหู้เลยสนั่นด้านนี้เนาะในมื้อนี้เพิ่นจะมาบรรยายให้ตัวทางสนั่นตั้งใจฟังว่าเป็นสิพรที่จะพบกับนักวิทยากรท่านนี้หรือยังพรหรือยังถ้าพรเฮาก็มาฮู้อดีตเขาคงเพิ่นก่อนเนาะอดีตเพิ่นก็เป็นนักเรียนนักศึกษาหลังจากเขาเจ้าเรียนจบสามัญเขาเจ้าก็ได้ไปเรียนนําคุณต่างประเทศปีนึงหลังจากเรียนจบไปแล้วเพิ่นก็มาเฮ็ดเวียดบริษัทเฮานี่เคียงคู่กับเวียดเสริมไปปัจจุบันนี้เพิ่นก็ขึ้นรหัสโกส่งตําแหน่งไปเราจะเกี่ยงขึ้น3ตำแหน่งโกเนาะซ้ํารหัสตำแหน่งโกและอีกอันนึงเพิ่นก็มีรายได้เป็นของตนเองแล้วว่าเป็นสิพรที่จะพบกันวิทยากรท่านนี้หรือยังถ้าพรขอเสียงตัวมือเป็นเกียรติให้ท่านจิตตพรเนาะเพิ่นว่าว่าเมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อเมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อจงสู้ต่อสู้เถอะจะเกิดผลผิดเป็นครูหูเกะให้เกตุนก็เป็นคนต้องต่อสู้จะอยู่ดีแม่บอทุกท่านแม่แม่แน่นอนเนาะก่อนอื่นขอเรียนท่านเมเนเจอร์แล้วก็ไดเรคเตอร์พรีซิเดนต์และครอบครัว JC ทุกท่านเ
ขาแนะนำตัวนิดนึงเนาะข้าพเจ้าเองชื่อจิตพรมาจากบ้านผู่ป้อนเมืองจังเพชรแขวงลำพะบางสิ่งที่ลืมบ่ได้ในมื้อนี้ก็คืออีบุคคลนึงที่เปิดโอกาสที่ช่วยงานเฮาแก่ข้าพเจ้าพบกับธุรกิจนี้ฉะนั้นขอแสดงเป็นเกียรติเฮาแก่ทานลีวาและอีบุคคลนึงที่เขาปรึกษาและขอคิดโดยตลอดมาฉะนั้นขอแสดงตัวมือเฮาแก่อีกท่านนึงคือทานลีวามื้อนี้ครับคุณเจ้าข้าพเจ้าก็ภูมิใจหลายเนาะที่ได้หาเกียรติจัดถิ่นงานขึ้นมาจัดถิ่นงานขึ้นมาแบ่งประสบการณ์เกี่ยวกับแผนการตลาดข้าพเจ้าก็บ่ได้เก่งเนาะก็เพียงแต่เขียนได้แล้วก็เพียงได้นานได้นิดนึงเนาะถ้าว่าหยังตัวได้บ่เข้าใจก็สมัครท่านได้ก่อนจะเข้าสู่แผนการตลาดเข้ามาฮู้จักอดีตข้าพเจ้านิดนึงได้บ่ได้ทุกท่านมีอดีตบ่มีแน่นอนเนาะข้าพเจ้าก็มีเช่นเดียวกันอดีตของข้าพเจ้าก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านมาก็เรียนอยู่โรงเรียนเอ้ยน้อยๆก็จบไปจากโรงเรียนเอ้ยน้อยๆเนาะปัจจุบันก็เฮ็ดเวียกอยู่เป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่โบลิ่งแล้วก็เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับธุรกิจนี้อาชีพของพระเจ้าครับข้าพเจ้าเฮ็ดอยู่นี้เป็นพนักงานเสิร์ฟดีบ่ทุกท่านดีเนาะแต่ว่าเฮาย่องไปเบิ่งอาชีพของเฮาย่องไปเบิ่งข้าพเจ้าเป็นคนฟังยาวแล้วก็มีย่ามีเงินย่ามีรถมีบ้านย่ามีชีวิตอยู่นั่นพ่อแม่อยู่กับครอบครัวย่าพาพ่อแม่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ย่าต้องบุญคุณของพ่อแม่ตอนเขายังมีชีวิตอยู่แม่บ่ทุกท่านฉะนั้นเฮาย้อนไปเบิ่งอาชีพของเฮาบ่สามารถตอบโจทย์ตามควรฟังของเฮาฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยหาเวียดเพิ่นโดยเรื่อยๆเนาะแล้วบ่ว่าสิเป็นกันมาก่อนเด็กเสิร์ชหรือว่ารปภก็เคยเฮ็ดมาผ่านมาเนาะแต่ว่าก็เฮ็ดได้ไปช่วงระยะนึงฮู้สิว่าเป็นได้ทุกท่านเมื่อยแม่บ่เมื่อยเพราะว่าเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนเลยฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยหาเวียดเพิ่นได้ตะล่องมามีมื้อนึงอายผู้นึงก็ได้มาแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจจอยแอนด์ควายเฮานี้เฮาข้าพเจ้าแต่เป็นหยังข้าพเจ้าก็ปิดใจไว้เนาะเพราะคิดว่าคิดลบเนาะเพราะว่าเฮาตนเองนี้บ่มีเงื่อนไขจะให้เวียนอยู่ในบริษัทนี้ได้และอีกอันนึงการปากเว้าบ่เก่งและคนฮู้น่ะด้านนี้ก็บ่มีเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยปิดใจไปได้ประมาณ2เดือนแต่ไอ้ผู้นี้เราก็กันมาส่วนอีเราส่วนเลยๆเนาะแล้วข้าพเจ้าก็คิดเลยว่าเอ้ยเป็นหยังคือว่าไอ้ผู้นี้เราอยากให้เขาเห็นนั่นแหละอยากเขาเป็นธุรกิจนั่นเราแท้ข้าพเจ้าก็เลยและอีกอย่างหนึ่งเราก็มีรายได้เป็นของตนเองฉะนั้นข้าพเจ้าก็กินใจไอ้พวกนี้เนาะแล้วก็เอาเว็บไซต์ไปเบิ่งศึกษาเบิ่งอยู่ใน YouTube และ Google เมื่อเบิ่งไปศึกษาเบิ่งไปเป็นว่าได้บริษัทมีบัตรประเทศต่างกฎหมายเนาะแล้วก็ขยายได้ไปหลายๆประเทศสินค้าก็มีสินค้าที่เฮาจําเป็นทุกจําเป็นต้องใช้ทุกวันนี้เลยและแผนการตลาดก็เพียงแต่ง่ายมีแต่ซ่องแง่เท่านั้นฉะนั้นข้าพเจ้าก็มาอยู่ในจุดนี้ก็เลยได้ตัดสินใจลงสั่นรหัสกับ1โกในมื้อนั้นเลยเดี๋ยวบ่อยากเฮาเสียเวลาเนาะต่อไปนี้เข้าสู่แผนการตลาดเลยพอจะเบิ่งแผนการตลาดบ่ทุกท่านพร้อมพร้อมบ่พร้อมนะแผนการตลาดทุกสิ่งทุกอย่างเฮาต้องเริ่มต้นจากเฮาเนาะมาเบิ่งแผนการตลาดเลย1สมัคร750บาทถ้าว่าเฮาคูณเงินตันเงินไทยปกติเนาะจะมี250แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเงินไทยขึ้นเนาะแต่เฮาก็คุ้นตาเงินไทยปกติจะถือ 100,000 ก็ 12,500 กิตเมื่อเฮาสมัครปึ๊กเฮาได้หยังแด่1น้ำยาสมุนไพรหนึ่งเกี๊ยวน้อยราคา800บาทฟรี
สองนำยาเอกสารหนึ่งสุดสารรหัสที่เหตุที่เหตุนี้ก็เข้าใจบ่ทุกท่านเป็นรหัสของตนเองเนาะก็คือรหัส ID ก็แม่นคือกันก็คือแบบโทรศัพท์เราจะมีรหัส ID เนาะแต่ตัวนี้เรามีรหัสตัวนี้เราสามารถซื้อสินค้าเข้าในรหัสของเราก็คือมีเลขมี6ตัวเลขอยู่ในนี้เป็นรหัสของตนเองข้อที่2ท่านต้องสร้างคุณสมบัติให้ขึ้นตำแหน่งก็ข้อที่3ถ้าเบิ่งบ่ได้บ่เข้าใจสมาธิท่านได้ท่านเพียรแน่นอนสองคนคือท่านเอและท่านบีข้อที่4 เมื่อเฮาแน่นอนท่านเอและบีเมื่อข้อที่4เฮาจะเลื่อนมีอะไรได้หนึ่งก็คือแผ่นไรวานจะ 1,000 บาท 5,000 บาทต่อวันข้อที่สองแผ่นไรเดือนคือคูณ 2% ข้อที่3ค่าบริหารประจำตำแหน่ง NDP N 45,000 บาทต่อเดือน D 50,000 บาทต่อเดือนเบิ่งไปนั่นเข้าใจแล้วบ่พี่ 100,000 บาทต่อเดือนเข้าใจบ่สร้างตำแหน่ง NDP ยามท่านได้บ่เข้าใจได้สมัครท่านได้ A นี่ก็คือ Manager เนาะผู้จัดการ D นี่ก็คือ Director ผู้บริหารเนาะ P นี่ก็คือ President ก็คือประธานแผนฝ่ายการตลาดเนาะเมื่อเราได้สร้างตำแหน่งนี้บริษัทจะมีจุดดีจุดดีนี้มีอย่างแดงก็คือ1ค่าประกันภัยชีวิต1ล้านบาทค่าประกันภัยชีวิตนี้มีวงเงิน1ล้านบาทเนาะบ่ว่าเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเขาเสียชีวิตไปบริษัทจะโอนเป็นค่าประกันภัยให้เขาเนาะสองค่าห้องหมอจะเป็นค่าประกันภัยห้องหมอนี้ 100,000 บาทต่อครั้งเนาะสาม 4.5 ห้องยอกไข่ทัวร์ผู้สักผ้า4กองทุนท่องเที่ยว 2% 5โอนเป็นมรดกให้แกลูกหลานเนาะค่ะ
าประกันภัยตัวนี้เมื่อเฮาได้ตำแหน่งสร้างตำแหน่งก็คือ NDP เนาะบ่ว่าตำแหน่งได้ก็แต่เมื่อเฮาได้ตำแหน่งนี้แล้วบริษัทจะมีจุดดีก็คือ1ประกันภัยชีวิตมีวงเงิน1ล้านบาท2ค่าหมอ100,000บาทต่อครั้งเนาะถ้าว่าได้บัตรจากหมอที่ว่ามีแท้จริงที่เฮาไปเข้าหมอ4.5% นี่ก็คือยกค่ายของบริษัทเฮาก็คือยกตัวอย่างอยู่ประเทศไทยเนาะมีสักค่าประมาณ200ใบเขาจะเอายกค่ายที่ว่ากําไรจากปีนั้นเขาจะมาคูณให้เฮา 4.5% กองทุนท่องเที่ยวคูณ 2% นี้เฮาบ่ว่าปีบ่ฮู้ว่าปีนึงเขาจะเฮาไปท่องเที่ยวจักเทื่อเนาะแต่ว่า 2% เขากําหนดให้เป็นไปสร้างครั้งต่อเทื่อนึงต่อปีบ่แม่นเทื่อนึงเนาะต่อปีสร้างครั้งต่อปีมีกองทุนท่องเที่ยวนอกจากนั้นเวลาที่เฮาเฮ็ดสั้นเล็บปึ๊ดเนาะเฮาบ่สามารถเฮ็ดต่อเฮาสามารถโอนให้ลูกหลานได้หรือว่าเมื่อเฮาเสียชีวิตไปเนาะเฮาสามารถโอนให้ลูกรุ่นหลานไปได้เนาะ